ไม่เคยสร้างความผิดหวังครับเริ่มจะสนุกเร้าใจแล้วนะครับอ้าวซ้ายกับขวาโดนขวาไปทีนึงครับผมเมธชื่อเดิมก็คือมนใต้ครับมนใต้เดชสิงห์ใต้โอ้ดักแทงอ้าวขึ้นคอตีตัวเล็กตัวเล็กขึ้นคอตีเอาละครับแม่ถ้าจับได้แบบนี้ตัวใหญ่เอาไงดีครับแม่ตีโต้มาวัดกันที่วงในครับใครแกร่งใครเหนียวแน่นมากกว่ากันครับโอ้โหนี่ครับมาเพียงยกที่2เท่านั้นเองนะครับชุดนี้นะครับชุดที่แฟนๆเรียกร้องแฟนๆอยากรับชมเหลือเกินขยับเดินเข้าไปชวนทะเลาะครับเก่งลบแต่ว่านี่ครับมาพมเมธมาโต้สวนตลอดเลยเรียกว่าต้องลงทุนแล้วครับเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกอยู่ห่างไม่ได้เบียดเข้าไปพยายามจะปล้ำในพมเมธก็ล็อกแขนเอาไว้นะครับมาดูกันนะครับว่าต้องเดินเร็วกว่านี้หรือเปล่าเก่งลบเพราะว่าแข้งซ้ายนั่นแรงอยู่แล้วแล้วก็วงในนี่เห็นเลยเวลาจับบนได้นี่โอ้โหแข็งแรงจริงๆครับโอ้โหไฟนี้แข็งแรงเหลือเกินเบียดเข้าไปหาไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็ชวนทะเลาะปล้ำในนี่เวลาปล้ำในได้ขึ้นบนตัวเล็กนะครับแต่ขึ้นบนกดตัวใหญ่ลงมาเด้งตีเข่าได้สวยๆเก่งรบมาดูพมเมธก็พยายามนะครับมีลูกขวางสู้เหมือนกันดูวงในเอาจับบนได้นะครับเด้งตีได้หรือไม่ได้โอ้โหเป็นตัวเล็กดูนะครับดูการไขว้นะครับขวางโอ้แข็งแรงจริงๆแหมขวางนี่คอเคล็ดเลยครับตามกันต่อนะครับครึ่งทางแล้วครับยกที่3ครับมาดูสีหน้าแววตาของเก่งรบนี่แกห่างไกลรอยยิ้มเลยครับคือตีหน้ายักษ์วงในตีได้ไหมแหมยังไม่ชัดเจนครับผมเมธหรือมนใต้ต้องขยันออกอาวุธหน่อยนะครับเอาเก่งรบดูครับเอาเจาะล่างมากกะว่าเอาให้อยู่เลยครับเดินชนอีกยัดเข่าอุ้ยมาแทงเจ็บมากแต่ว่าสุดท้ายครับเจอลูกหักครับอ้าวเดี๋ยวต้องดูครับมาเกมวงนอกนี่อยู่ที่น้ำเงินพรหมเมธมาแต่ว่านี่ครับวงในมาตัวเล็กโอ้แต่ว่าประเภทเลื้อยลัดเลาะเลยครับพี่อาลีโอ้โหล็อกได้ก็ล็อกแข็งแรงนะครับพอพรหมเมธปล้ำได้เขาก็ขวางเลยดูจังหวะการยิ้วบนนี่นะครับตัวเล็กนะครับมีขย่มก่อนแล้วก็เด้งตีสวยๆเอาละครับดูว่าเป็นงานหนักสำหรับพรหมเมธแล้วเจอทรงนี้เข้าไปครับเอาละครับยกนี้ปล่อยตัวออกมาพรหมเมธนี่ออกหมัดเดินเข้าหาบ้างนะครับออกแข้งขวาแล้วก็ปล้ำในแต่ว่าดูความแข็งแรงโอ้โหไฟนี้นี่ถือว่ามายอดเยี่ยมนะครับเก่งรบนี่แข้งซ้ายแรงวงในนี่ล็อกเหนียวแล้วก็มีลูกขวางด้วยแต่ก็ไม่ยอมครับพรหมเมธพยายามจะเดินเบียดแทงเข่าสู้เหมือนกันแต่ดูจังหวะการจับนี่โอ้เห็นชัดครับโอ้จังหวะลูกล็อกนี่ยังแก้ไม่ได้ครับมวยตัวใหญ่อย่างพรหมเมธครับโอ้ตัวเล็กมีโชว์บินด้วยครับแหมจังหวะบินตีนี่นึกถึงวันชัยเกียรติหมู่9เลยครับอ่ะยังแก้ไหนไม่ได้นะครับพรหมเมธต้องมีอาวุธลับแล้วครับขยับหาช่องเตะซ้ายหลุดไปครับอย่าคิดเยอะอาวุธนี่สวยงามอยู่แล้วนะครับพรหมเมธแต่ว่าต้องขยันออกหน่อยครับเอาละครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเวลายังเหลืออีก1นาทีครึ่งยกที่4เป็นเก่งรบเบียดเข้าหาเดินคู่ตลอดเลยไฟนี้นี่ทำผลงานได้ดีนะครับเรื่องของความแข็งแรงแล้วว่ารูปร่างจะเสียเปรียบก็ตามผมเมธต้องขยันนะครับจะไปยืนเต้นไม่ได้ต้องเบียดเข้าไปพอเบียดเข้าไปเดินสาดแข้งแทงเข่าก็ทำท่าจะได้เฮเหมือนกันครับยกนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมเมธออกมาเดินต่อยมัดฟันศอกเป็นการใหญ่นะครับแต่ก็โดนล็อกเอาไว้เลยโอ้โหวันนี้เก่งรบเรียกว่ามีการเตรียมแผนการชกมาดีนะครับทั้งบู๊ทั้งบุญนี่ทำได้ดีครับถึงจุดนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าความแข็งแรงครับอยู่ที่เก่งรบอะครับจับไปจับมานี่โอ้โหเห็นเลยนะครับว่าข้อแขนนี่แกแข็งกว่าครับในว่าไฟนี้นี่การเตรียมตัวยอดเยี่ยมนะครับวงในนี่ก็แข็งแรงวงนอกนี่ก็หลักเหลี่ยมดีแล้วก็ออกซ้ายทีขวาทีตอนนี้ถือว่าเป็นงานที่หนักหนาสาหัสของพรหมเมธมีศอกมีหมัดแล้วครับเป็นคำตอบสุดท้ายเวลายังเหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับปักหลักกันทุกวันศุกร์นะครับที่สนามมวยรังสิตแห่งนี้ครับแล้วก็ถ่ายทอดผ่าน True For You ครับ 18:00 นไปที่แดงนะครับเก่งรบป.1เดียวครับหรือฟลุกบะหมี่เกี๊ยวครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนพรหมเมธเดชสิงห์ใต้ไปได้ครับตัวเล็กแต่ว่าแข็งแรงเหลือเกินครับเอาละครับยกนี้นะครับดวลเข่าแลกกันสนุกเลยหลานย่าโมนี่เปิดเกมมีแข้งต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในสิงคีรีเองก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงโต้ตลอดนะครับเรียกว่าวงในนี่ถือว่ายังคู่ขี้สูสีวงนอกนี่แข้งซ้ายเต็มชายโครงเหมือนกันครับสิงคีรีพอหลุดนี่ก็โดนโต้หลานย่าโมเบียดเข้าหาปล้ำในนะครับพยายามจะกดแขนเอาไว้ดูนะครับตีโอ้โหมาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับยกนี้ยก3นะครับ
เกมเปิดแบบ 100% แล้วครับซ้ายหน้าไปแข้งขวาคืนไปครับหลานยาโมขึ้นคออ่ะโดนตีไปก่อนเลยอ่ะวงในเหลือกันอยู่ตีดูครับดูจังหวะจับหลานยาโมจังหวะขวางของสิงห์คีรีครับแม่ต่างฝ่ายต่างก็งัดกันมาสู้กันมาเต็มที่ยกนี้ครับเอาต้องเบียดเข้าไปต่อยท้องต่อยหน้าแล้วตอนนี้ต้องบู๊อย่างเดียวหลานยาโมชวนทะเลาะไปเรื่อยสิงห์คีรีก็ไม่ยอมดูวงในดูจังหวะบิดโอ้ไปเสียหลักเสียเหลี่ยมเลยครับลูกนี้ขี่ม้าส่งเมืองเลยครับ 105.5 น้ำหนักที่ชกกันมาบวกกันต่อครับตั้งแขนไว้ตั้งไว้สิงห์คีรีเอาคืนได้ไหมครับยังคืนไม่ได้กรรมการดันแล้วก็มาสู้กันต่อกลางเวทีครับหลานยาโมนี่ออกมาเดินเบียดเร็วขึ้นนะครับจะชวนทะเลาะวงในอย่างเดียวต่อยหมัดนำไปก่อนสิงห์คีรีอาศัยจังหวะนะครับออกแข้งซ้ายวงในนี่ก็มีไล่แขนแล้วก็แทงโต้เจ็บๆเหมือนกันเกมนี้เดือดหน้ายกนี้นี่น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับดูดีๆโอ้โหซ้ายหมัดสวยอีกแล้วโดยเฉพาะลูกแทงพยายามจะแทงโต้เหมือนกันโอ้เป็นเกมที่ดูเดือดตั้งแต่อู้ศอกครับไฟที่แล้วนี่จุดเปลี่ยนก็โดนศอกแล้วก็มีบาดแผลแตกครับพยายามจะเร่งขึ้นมานะครับหลานยาโมสิงห์คีรีวันนี้นี่ชกรัดกุมครับรอก่อนครับรอให้หลานยาโมออกพอถ้าออกหลุดนี่โดนเลยนะครับหลานยาโมขยับหาช่องครับโยกแข้งขวาไปครับวงในจับได้ตีได้ไหมครับมันยังตีไม่ได้ครับโอ้โหมียาฉีดนะครับให้กับหลานยาโมนี่ 50,000 บาทแล้วนะครับตอนนี้ต้องเดินเบียดเดินลุยเข้าไปมาดูกันว่านี่นะครับโอ้โหเริ่มจะทำผลงานได้ดีเหมือนกันสิงห์คีรีเองก็พยายามจะไล่แขนและแทงโต้ไม่ยอมเสียเปรียบวงในนี่ยังคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินครับ3นาทีสุดท้ายครับหลานยาโมยังต้องเดินต่อนะครับเพราะว่าแม่อยู่ห่างนี่โอ้หลักเหลี่ยมฝีมือวันนี้นี่โอ้สิงห์คีรีครับรัดกุมจริงๆครับเรียกว่ามาครบเครื่องเลยนะครับวงนอกนี่ก็ออกแข้งสวยๆวงในก็คอยไล่แขนแทงเข่าแล้วคาเอาไว้หลานยาโมไม่สนแล้วนะครับตอนนี้อัดฉีดนี่เพิ่มเป็นแสนแล้วนะครับต้องพยายามเบียดต่อยหมัดสาดแข้งอย่างเดียวนะครับมีหมัดมีศอกต้องเข้ามาช่วยแล้วครับโอ้โหนี่ครับเวลาอีกประมาณ2นาทีครับได้ลุ้นโอ้ยได้ลุ้นเอาหลานยาโมนี่ครับมาเด็กโคราชโอ้โหแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินสุราษฎร์ธานีแต่ตอนนี้มาขออยู่ห่างๆก่อนอย่าเพิ่งมาสิงห์คีรีเองก็ไม่ตกใจนะครับคอยโต้อยู่ตลอดแต่ว่าจะไปรับเยอะๆไม่ได้หมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้หลานยาโมนี่ต่อยหมัดไปก่อนแล้วก็จะไปปล้ำในโอ้โหโดนล็อกเอาไว้คุมเกมเอาไว้นะครับตอนนี้ทางด้านของสิงห์คีรีกรรมการเดินรวบรวมไปให้คะแนนนะครับใบสุดท้ายครับแก้มือได้สำเร็จครับสิงห์คีรีทิพย์ชวานนท์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนหลานยาโมวอวัฒนะไปครับนี่ออกมาขยับเข้าหาเร็วขึ้นมีแข้งซ้ายโอ้โหดูว่าแสงมณีเองก็ยังไม่รีบร้อนมวยซ้ายก็จริงนะครับมีแข้งหน้าตีนขวานี่ก็ออกแม่นเหมือนกันคอยสกัดเอาไว้เจาะยางครับโอ้โหมังกรเพชรเบียดเข้าไปเจาะยางคืนด้วยเอาออกอาวุธทันกันจริงๆครับมวยคู่นี้เอาซ้ายเจอซ้ายนะครับฝ่ายแดงเอามาดูมังกรเพชรน้ำเงินแสงมณีนายต้องยืดตัวนะถ้าจะตีเขาต้องยืดตัวเอาขยับเข้าหาชวนทะเลาะโอ้โหต่อยหมัดนี่เรียกว่าออกอาวุธนี่ทันกันแล้วก็น่ากลัวทั้งคู่มาดูจังหวะวงในการจับนี่ตอนนี้มังกรเพชรดูว่าจะจับได้ดีโอ้ไม่ยอมเหมือนกันขี้ปนเหมือนกันแสงมณีโอ้โหพยายามจะยกนะครับจะเด้งตีแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนเอาฝ่ายแดงแสงมณีน้ำเงินฝ่ายแดงมังกรเพชรนะครับน้ำเงินแสงมณีเอาแสงมณีซ้ายเจอซ้ายแสงมณีน้ำเงินนะฝ่ายแดงมังกรเพชรย่องหมัดไปขวางไปตีมาขวางเอ้ายังตีไม่ถนัดเอ้าตีไปมังกรเพชรขวางแม่แสงมณีก็ไม่เอาเชือกไม่เอาโอ้โหแสงมณีออกมานี่พยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่ามั่นใจในความแข็งแรงหรือเปล่านะครับไม่สนมังกรเพชรลูกขวางแล้วก็แทงโต้ตลอดมาดูกันจับในนะครับตอนนี้ไล่แขนสู้กันอยู่ใครจะได้เปรียบนะครับวงในนี่ใครจับได้เปรียบก็ดูดีกว่ามาแล้วครับเริ่มแรงขึ้นมาโอ้ต่อยซ้ายนำไปก่อนแล้วก็พยายามจะเบียดปล้ำในโอ้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่มังกรเพชรไม่มีตกใจนะครับมีอาวุธนี่โต้ตลอดทั้งศอกทั้งเข่าแล้วครับอ้าวแม่อาศัยแรงมังกรเพชรมังกรนะไม่ใช่มังกรนะมังกรเพชรนะน้ำเงินแสงมณีคือดีๆทั้งนั้นน่ะนะเอ้าแสงมณีนี่ไม่ต้องห่วงเลย
ชื่อเจ๋งเอาหมัดไปนายพรเพชรเอ้ายังเตะไม่ได้นะครับเอ้าบู๊แล้วแสงมณีบู๊แล้วนายปลายหนึ่งล็อกมามังกรเพชรไล่แขนตีมาสองแสงมณีเอ้าขวางตีหลังมาอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่ครับมาสองคามเข่าครับโอ้โหตอนนี้ยก4ดุเดือดเลือดพลาดโอ้โหดีครับกรรมการแยกออกมาก่อนเอาละครับดูว่าวงในนี่ตอนนี้แลกกันสนุกนะครับมาดูกันว่าใครจะมั่นใจใครจะแข็งแรงกันแล้ววงในมังกรเพชรก็ไม่กลัวเหมือนกันไฟนี้ปกตินี่ในไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไฟนี้เนี่ยโหแข็งแรงดูปล้ำแล้วก็เด้งตีเป็นชุดเหมือนกันแสงมณีพยายามจะไล่แขนแล้วก็เด้งตีสู้ไม่มีใครยอมใครแล้วครับตอนนี้ไฟแดงมังกรเพชรน้ำเงินแสงมณีอย่าอ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่ไม่ได้นะเอาแสงมณีเอามังกรมังกรเสียไปมังกรมังกรเสียไปมังกรแดงนะน้ำเงินแสงมณีเอาตะแข็งเอาเสียไปมีโอกาสก็เสียไปเอาแหมมังกรตีมาแสงมณีก็ตีไปโอ้โหนี่ครับมวยมันวันศุกร์โอ้นี่ครับรายการมวยไทยที่คุณไม่ดูไม่ได้ครับเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มนี่ครับโอ้สวยครับมาบิดกระชากลูกนี้ลุกขึ้นมาสู้กันต่อมังกรเพชรโอ้โหวงในแสงมณีนี่พยายามจะเดินเบียดปล้ำในบิดเหลี่ยมโอ้โหล้มกิ้งลงไปอยู่ล่างนะครับมังกรเพชรเดินเบียดเข้าหาแสงมณีมังกรเพชรออกมาชกตั้งรับนะครับยกนี้เอาคอยเกี่ยวโอ้โหเอาละครับจะรับเยอะไม่ได้เพราะแสงมณีนี่เวลายังเหลืออีก2นาทีครึ่งนะครับพยายามเบียดเข้าหาดูซ้ายมังกรเพชรโอ้โหมีศอกสลับด้วยนะครับสกัดเอาไว้อ้าวแสงมณีต้องลุยแล้วสายไปมังกรเพชรไหนโอ้โหเอาอย่านะอย่าล้มนะอย่าล้มนะอย่าเชื่ออย่าโหนอย่าเหนียวอย่าโอ้ถ้าเกิดโดนสะกิดนิดเดียวเป็นเรื่องนี่ครับแหมสถานการณ์นี่พร้อมเปลี่ยนเสิร์ฟตลอดครับอย่าลืมนะครับฝ่ายน้ำเงินเคยชนะมาไฟที่แล้วมาไฟนี้ครับไฟนี้อย่าโอ้ยโอ้โหเข่าสองชั้นโอ้โหดูว่าจะเริ่มแรงขึ้นมาแสงมณีแต่มาโดนลูกนี้นี่กระโดดเข้าไปนี่โดนขวานแล้วก็ซอยยิกยิกเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าอาวุธมวยดูว่ามังกรเพชรนี่จะแทงได้สวยๆแต่แสงมณีไม่ยอมนะครับพยายามเบียดเข้าหาเหมือนกันต่อยหมัดนำไปก่อนดูซ้ายเอาละครับซ้ายเริ่มทำงานมังกรเพชรก็เกี่ยวแล้วก็โต้คืนครับไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันเกมการชกก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีสนุกนะครับชนตลอดนะครับตอนนี้นะแสงมณีน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงมังกรเพชรโอ้มังกรเพชรคอยตั้งคอยโต้คอยลุ้นตลอดเลยทีเดียวนี่อ้าวกรรมการดูคะแนนรวบรวมเรียบร้อยแล้วก็ไปที่แดงนะครับฝ่ายแดงวันนี้ก็คือมังกรเพชรบอมมูลไทยกับชนะคะแนนแสงมณีนะครับไฟเตอร์มวยไทย